สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโดนหมาโรงน้ำแข็งกัดเจ๊บอกหมาของฉันเกรด A จากที่ไม่เรียกค่าทำขวัญเลยจัดหนักให้เลยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่โลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้ความสนใจเป็นจำนวนมากหลังจากเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท6ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวโดยระบุว่าน้ำแข็งชื่อดังแห่งหนึ่งย่านรังสิตปทุมธานีสาเหตุเพราะเจ๊เจ้าของน้ำแข็งลืมปิดประตูรั้วทำให้หมาที่เลี้ยงไว้หลุดออกมากัดลูกค้าขณะขับรถมาซื้อน้ำแข็งตอนแรกเจ๊เจ้าของโรงน้ำแข็งไม่เชื่อว่าหมาตัวเองกัดคนเลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูและจำนวนต่อหลักฐานจึงยอมจ่ายค่ารักษาพยาบาลรอบแรกทางคนเจ็บฉีดยาบาดทะยักซึ่งต้องฉีดรวมทั้งหมด5เข็มพอมาเบิกรอบ2ทางเจ๊เริ่มงอแงบอกคนเจ็บขอจ่ายคนละครึ่งได้ไหมโดยอ้างว่าหมาของฉันเกรด A หลังคนเจ็บได้ยินแบบนั้นก็อึ้งกับเหตุผลที่บอกว่าหมาเกรด A เพราะมันเกี่ยวอะไรกับการรับผิดชอบจากตอนแรกไม่ได้เรียกร้องอะไรก็แค่ให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลมาทางเจ๊ดันบอกอีกว่าเอ้ามีประกันอยู่ไม่ใช่เหรองานนี้คนเจ็บจึงไปแจ้งความและเปลี่ยนใจเอาค่าทำขวัญด้วยเพราะเจ๊พูดจาไม่ดีเมื่อหมาเจ๊เกรด A ค่าทำขวัญก็ขอตามเกรดนะคะล่าสุดทางเจ๊โรงน้ำแข็งได้ชดใช้ค่ารักษาพยาบาลให้กับคนเจ็บเป็นเงินกว่า 13,000 บาทโดยคนเจ็บพอใจกับเงินจำนวนดังกล่าวและไม่ขอดำเนินคดีแต่อย่างใดขอขอบคุณข้อมูลจาก news.in.th ขอบคุณค่ะ